สวัสดีค่ะพบกับช่องหลายเมนูนะคะวันนี้เราจะมาทำเมนูไก่เทอริยากินะคะเราก็จะใช้ไก่ส่วนสะโพกนะคะแล้วก็เอาซอมจิ้มมาแล้วนะคะจากนั้นเราก็มาหมักใส่เกลือกับพริกไทยนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสัก10ถึง15นาทีนะคะหลังจากหมักครบ10นาทีแล้วเราก็เอาไก่ที่เราหมักนั้นมาย่างใส่กระทะค่ะก็พลิกไปพลิกมาจนกว่ามันจะเหลืองมันจะสุกนะคะหลังจากที่ย่างมาพักหนึ่งค่ะก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะไก่ของเราก็เหลืองสวยแล้วค่ะน้ำมันออกมาเยอะมากนะคะตอนเราย่างเราไม่ได้ใส่น้ำมันหรือน้ำอะไรลงไปเลยนะคะอันนี้เป็นน้ำมันจากไก่นะจ๊ะพอไก่เราสุกแล้วเราก็มาทำในส่วนของซอสน้ำซอสกันนะคะเริ่มต้นที่ซีอิ๊วขาว5ช้อนโต๊ะจ้าแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายแดงนะคะน้ำตาลทรายแดงมันจะหอมกว่านะคะทุกคน3ช้อนโต๊ะค่ะหากใครกลัวว่ามันจะเค็มไปก็สามารถเติมน้ำเปล่าลงไปได้เล็กน้อยนะคะแล้วก็เปิดเตาค่ะเปิดเตาแล้วก็คนซีอิ๊วกับ น้ำตาลให้มันละลายนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ให้มันเดือดแบบนี้เป็นพักๆค่ะพอน้ำมันเริ่มเหนียวแล้วนะคะเราก็จะเอาไก่ลงมาคลุกเคล้าด้วยกันค่ะเอาไก่ลงไปคลุกน้ำซอสเลยจ้าแล้วเราก็พลิกไปพลิกมาให้ไก่มันดูดซึมน้ำซอสให้ได้มากที่สุดนะคะพลิกอีกครั้งหนึ่งค่ะจากนั้นก็ตกท้ายด้วยงาขาวโรยลงไปนะคะแล้วเราก็จะปิดเตานะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยจ้าเดี๋ยวเราไปหั่นใส่จานเสิร์ฟกันเลยค่ะนี่นะคะเนื้อนุ่มมากแต่มีดไม่คมนะคะกลิ่นหอมมากทุกคนจนข้างบ้านทักเลยนะคะได้เมนูอะไรกินกับบอกว่าวันนี้ทำไก่เทอริยากิค่ะนี่ฉ่ำหน้าดูหลังจากหั่นเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะเอาน้ำในกระทะนะคะน้ำซอสมันมาราดบนตัวไก่อีกทีนึงนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้ละค่ะไก่เทริยากิของเรานะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะชิมขอชิมคำนึงอืม